วันนี้เรามีเมนูโรตีมัสมั่นไก่มาฝากค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายนำโรตีสำเร็จรูปลงทอดจนเหลืองตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อบเชยป่วยกั๊กกะทิสำเร็จรูปคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อสะโพกไก่ตามด้วยถั่วลิสงอบสุกหอมหัวใหญ่แครอทต้มสุกและมันฝรั่งต้มสุกคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักมัสมั่นไก่ใส่ลงในภาชนะเสิร์ฟจากรับประทานคู่กับโรตีครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ